สวัสดีทุกๆคนจ้าสวัสดีวันนี้อ้อมาเจอเห็ดพิษจ้ะเขาฆ่าเห็ดมันปูดำจ้ะเขาจะเหมือนเยลลี่จ้ะลักษณะของเห็ดที่กินได้จ้ะลักษณะจะเป็นอย่างนี้ข้างในก็จะเป็นอย่างนี้จ้ะเห็นไหมนี่คือเห็ดกินได้จ้ะเขาเรียกว่าเห็ดมันปูดำภาษาเป็นแนวเรียกว่าซุปปิโรว่าเวโรจ้ะส่วนเห็ดพิษมันเป็นยังไงมันจะเป็นอย่างนี้จ้ะมันจะห่อตัวใบมันจะไม่หมวกมันจะไม่โตเห็นไหมด้านในมันก็จะเป็นห่อๆไปนี่จ้ะนิ่มๆเหมือนเยลลี่จ้ะอันนี้คือลักษณะของเห็ดพิษนะจ้ะเห็นไหมมันจะนิ่มๆกอไปนี่จ้ะห้ามเก็บไปเด็ดขาดถึงตายได้จ้ะนี่จ้ะดอกนี้ก็ใช่เช่นกันจ้ะเนี่ยกลุ่มเนี่ยเขาจะอยู่ใกล้เป็นจ้ะดูดีๆด้วยจ้ะห่วงใยด้วยทุกคนจ้ะบ๊ายบาย